หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควันพร้อมขึ้นเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยสารฝนหลวงนะคะเพื่อช่วยดูดซับฝุ่นควันและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันโดยให้กำลังใจทุกจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและย้ำให้ดำเนินการป้องปราบควบคู่ไปด้วยค่ะไปฟังเสียงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจุดฮอตสปอตจุดเผาไหม้ป่าต่างๆลดลงก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของพื้นที่ทั้ง9จังหวัดมีความตื่นตัวมากนะครับตั้งแต่ผู้ราชการจังหวัดลงไปจนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ต้องขอชมเชยท่านเป็นกำลังใจให้กับท่านมาตรการในการป้องปรามโดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำกันควบคู่ไปด้วย